สวัสดีค่ะนักถักนิตติ้งทุกคนนะคะหลังจากที่กันยาได้ถักเสื้อไปหลายตัวนะจากเสื้อตัวสุดท้ายก็จะมีเพื่อนบางคนจะถามกันเข้ามาอาจจะไม่ได้ถามที่กันยาโดยตรงถามเพื่อนอีกทีหนึ่งคือมีเพื่อนถักแล้วก็เพื่อนของเพื่อนสนใจว่าเอ๊ะเอามาจากตรงไหนก็คือมีการคุยกันว่าให้เข้าไปดูได้ใน YouTube ช่องของกันยานะคะ Knit by กันยามันก็เลยเกิดความคิดที่ว่าแสดงว่าเขาคนนั้นไม่ได้ Subscribe ช่อง Knit by กันยาหรืออาจจะ Subscribe ไว้แต่ว่าไม่ได้กด Follow นะคะไม่ได้กดกระดิ่งติดตามเวลาที่กันยาอัปเดตคลิปใหม่ๆก็ไม่ทราบนะคะเพราะเห็นคนอื่นถักก็เอ๊ะเอามาจากไหนอะอยากทราบอยากถักด้วยนะคะตรงนี้ก็เลยขอแนะนำว่ากด subscribe และกดติดตามไว้นะคะเวลาที่กันยาอัปโหลดคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะคะสำหรับวันนี้กันยาก็ไปเจอเสื้อมาอีกตัวหนึ่งมีความอยากถักนะคะแต่เสื้อตัวนี้ไม่ได้เผยแพร่โดยเว็บไซต์นะคะปกติที่กันยาถักเนี่ยก็คือจะได้แพทเทิร์นมาจากเว็บไซต์ของ Drops Design นะคะอันนั้นเขาน่าจะเผยแพร่เพราะว่าเขาขายไหมขายอุปกรณ์ต่างๆนู่นนี่นั่นเราก็แค่ขโมยเขาเอามาถักกันนะคะชวนเพื่อนถักกันมันก็น่าจะพอได้นะคะถ้าจะพูดถึงการติดลิขสิทธิ์คือกันยาไม่ได้ตั้งใจจะละเมิดลิขสิทธิ์คือเอามาถักใส่แล้วก็ไหนๆก็ไหนๆก็เลยชวนเพื่อนถักด้วยกันก็เลยเอามาสอนถักนะคะทีนี้อันที่บอกเนี่ยตัวใหม่เนี่ยมันจะเป็นเสื้อของไม่ทราบว่าเสื้อของใครนะคะแต่แพทเทิร์นที่ได้มามันเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นที่อ่านไม่ออกแต่เดาได้เดามั่วๆไปเรื่อยๆนะคะทีเนี้ยหัวใจของการถักงานนิตติ้งแรกเริ่มเลยหัวกระดาษเลยของทุกแพทเทิร์นนะคะเขาจะมีเขียนมาว่าให้ทำขนาดวัด10เซน10คูณ10เซนนะคะซึ่งตรงนี้กันยาจะพูดมาตลอดสำหรับการถักเสื้อนิตติ้งทุกตัวนะคะพวกผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่อันนั้นตรงนั้นไม่สนใจเพราะว่าแบบถักไปเรื่อยๆจนกว่าที่จะได้ขนาดตามต้องการใช่ไหมแต่เสื้อเนี่ยเราจะต้องเอาขนาดตัวเราอะที่เราจะใส่แล้วสวยอะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสาระสำคัญซึ่งจะต้องถัก10คูณ10แล้วนับจำนวนห่วงให้ได้เท่ากับแพทเทิร์นที่เขาให้มานะคะอย่างเช่นแพทเทิร์นที่กันยากำลังจะถักเนี่ยนะคะเพราะว่าอันนี้ได้มาแต่ว่าไม่อยากจะเอามาเผยแพร่ต่อนะคะก็จะเป็นการคุยกันถึงแพทเทิร์นว่าเขาบอกอะไรตรงไหนบ้างนะคะแล้วกันยาก็จะถักงานคู่ขนานกันไปว่าอันนี้นะเขาพูดแบบนี้นะแล้วเราทำยังไงบ้างนะคะสำหรับแพทเทิร์นตัวนี้เขาใช้เข็มถักเข็มถักถ้าเทียบขนาดนะคะตามแพทเทิร์นเขาจะบอกว่าให้ใช้เข็มเบอร์4ทีนี้มันเป็นแพทเทิร์นที่เป็นตัวหนังสือญี่ปุ่นก็เลยอนุมานเอาว่าคือเบอร์4ของญี่ปุ่นนะคะเบอร์4ของญี่ปุ่นพอมาเทียบขนาดหาได้จาก Google นะคะก็จะเท่ากับ 3.3 มิลทีนี้ 3.3 มิลเนี่ยมันคงจะหายากนะคะสำหรับบ้านเราที่หาซื้อได้ง่ายๆทั่วๆไปก็จะเป็น 3.5 มิลนะคะเขาใช้เข็มถักเบอร์4ถัก10เซนเนี่ยได้24ห่วง 37.5 แถวอีตรง 37.5 แถวอะกันยาไม่ค่อยสนใจกันยาสนใจตรง24ห่วงเท่ากับ10เซนนะคะทีเนี้ยไหมที่เห็นตั้งอยู่ตรงเนี้ยนะคะก็คนจะชอบถามว่าครูใช้ไหมอะไรคะครูใช้ไหมอะไรคะ
คือจริงๆแล้วหมายอะไรมันไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญมันอยู่ที่24ห่วงเท่ากับ10เซนโดยใช้เข็มถัก 3.5 มิลนะคะอาจจะคลาดเคลื่อนแล้วแหละเพราะว่าเขาใช้ 3.3 มิลใช่ไหมแต่ของเราจะเป็น 3.5 มิลก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะอ่ะคุยกันที่ต้นแบบก่อนนะคะต้นแบบเนี่ยเขาให้ cast on 162ห่วงสมมุติเราหาแบบไหมได้แล้วเข็มถักได้แล้วตามขนาดที่เขาต้องการแล้วนะคะขึ้นต้น162ห่วงเชื่อมห่วงเป็นถักแบบวนรอบนะคะอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ไหมแน่นอนเข็มถักเราจะเริ่มจากสายสั้นนะคะ40เซนแล้วก็ค่อยๆขยายเป็น60 80เพราะว่าห่วงมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้ขึ้นต้นแล้วก็วางมาร์กเกอร์พอเราจะถักแบบวนรอบใช่ไหมคะเราวางมาร์กเกอร์ต้นแถวไว้นะคะทีนี้ต้นแบบเขาถักขอบคอเสื้อด้วยนิด2เพอร์2แต่กัญญาเป็นคนที่ไม่ชอบนิด2เพอร์2นิด1เพอร์1ไม่ชอบกัญญาก็จะไปในแบบที่กัญญาชอบนะคะอันนี้ก็จะปรับไปตามที่กัญญาชอบตรงขอบคอเสื้อจริงๆแล้วขอบคอขอบแขนขอบชายเสื้อริมชายเสื้อ3จุดเนี้ยกัญญาไม่เคยบอกแล้วว่าจะต้องทำอะไรนะคะส่วนใหญ่ก็จะอธิบายตามที่แพทเทิร์นเขาบอกไว้นะคะแล้วกัญญาก็จะไปตามเรื่องตามราวของกัญญาว่าจะชอบอะไรนะคะใครชอบอันไหนก็ไปถักตามนั้นได้แต่ปกติก็จะบอกตามแพทเทิร์นเขาเพราะว่าไม่ควรที่จะไปแก้ไขแพทเทิร์นเขานะคะโดยมารยาทอันนี้เขาถักนี่2เพอร์2นะคะในแพทเทิร์นเขาถัก2เซนถักขอบ2เซนนะคะแล้วก็จะมาเริ่มถักตามผังลายเลสนะคะงั้นเดี๋ยวกัญญาไปถักขอบก่อนแล้วก็จะกลับมาคุยที่ผังลายเลสนะคะว่าแถวไหนถักอะไรบ้างนะคะมีอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ลืมพูดถึงคือเสื้อตัวนี้นะคะตามแพทเทิร์นที่เขาให้ขนาดตามนี้มาเนี่ยขนาดเสื้อที่ได้รอบอกจะได้92เซนนะคะแล้วก็ความยาวของตัวเสื้อทั้งหมด49เซนทีนี้เรามาดูผังลายกันนะคะว่าสัญลักษณ์ห่วงลายที่เราจะใช้ในเสื้อตัวนี้ค่ะมีอะไรบ้างนะคะก็มาดูกันชัดๆ1ช่วงลายของเขานะคะจะมีอยู่9ห่วงดูตรงนี้นะคะห่วงที่1ถึง9 1ช่วงลายมี9ห่วงเราก็จะถักตามผังลายขึ้นไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ตามนั้นนะคะทีเนี้ยหลังจากที่เราถักขอบคอเสื้อเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มแถวที่1นะคะอันนี้เขาจะเป็นลำดับแถวที่1แถวที่10 20 30นะคะไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงแถวที่เท่าไหร่เนี่ย58นะคะอ่ะแถวที่1กับแถวที่2นะคะถักนิดไปโดยรอบนะคะแถวเราจะมาเริ่มมีสัญลักษณ์ห่วงลายกันในแถวที่3นะคะซึ่งดูกันชัดๆตัวแรกนะคะเป็น SSK slip นิดนะคะหรือด้วยวิธีถักก็คือ slip 1ห่วงนิด1ห่วงแล้วก็ยกห่วงที่สลิปข้ามไปนะคะถักนิด2ตัววงกลมๆนี่คือโยยานโอเวอร์นิดยานโอเวอร์นิด2ตัวห่วงที่9นะคะคือนิดทูเกเซอร์ตรงนี้เราคุ้นเคยกันแล้วนะคะเพราะว่ากัญญาถักด้วยสัญลักษณ์ห่วงลายนี้มาเยอะมากนะคะอันนี้ไม่มีปัญหาถักได้แล้วทีเนี้ยเรามาดูตัวนี้กันตัวนี้นะคะตัว E
สำหรับแพทเทิร์นตัวนี้นะคะอย่างที่บอกว่าได้มาเป็นภาษาญี่ปุ่นก็ต้องใช้เดาๆเอาว่าสำหรับแพทเทิร์นเนี้ยตัวเนี้ยหมายถึงอะไรนะคะทีเนี้ยก็อันนี้ถักขอบคอเสื้อเสร็จแล้วเนาะอ่ะดูด้านนี้ถักขอบคอเสื้อเสร็จแล้วถักลายตามผังลายลงมานะคะตอนนี้กันดาจะทำให้ดูที่ตัวนี้นะคะตัว E ตอนนี้กันดาอยู่แถวไหนเอ่ยแถวนี้นะคะกำลังทำแถวที่มีตัวนี้ยังไม่ได้คุยเนาะตัวนี้คือนี้ที่มันเป็นบางคนเรียกว่าหลังคาบ้านอันนี้คือสลิป2ห่วงสลิปแบบนิดแทงลงนะคะ2ห่วงพร้อมกันถักนิดห่วงหนึ่งแล้วก็ยก2ห่วงเมื่อกี้ข้ามมาเราจะได้เป็นตัวนี้นะคะสัญลักษณ์ตัวนี้ก็คือลักษณะงานที่ได้ห่วงงานที่ได้จะเป็นตัวนี้ตรงนี้นะคะคือโยแล้วก็ตัวเมื่อกี้แล้วก็ตัวนี้นะคะจะได้หน้าตาแบบนี้อ่ะทีนี้กันยาจะทำตัว E นั้นให้ดูนะคะวิธีทำคือเส้นนี้นะคะเส้นนี้นะหยิบเส้นนี้ขึ้นมาใส่ตรงนี้แล้วถักนี่เส้นหลังอุ้ยถักนิดเส้นหลังนะคะก็จะเกิดการบิดห่วงเกิดห่วงที่บิดนะคะอ่ะตัวนี้นะแล้วก็อ๋อผิดเนาะไม่ใช่ตำแหน่งนี้ต่างหากเอาใหม่นะคะลืมเมื่อกี้ไปเลยนะคะตัวนั้นอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะว่าอ่ะมาดูว่ามันผิดตรงไหนเพราะว่าตรงนี้นะคะมันจะมีนิด3ห่วงก่อนแล้วก็ค่อยยานโอเวอร์แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ยานโอเวอร์นะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวบิดอยู่ตรงนี้อ่ะเราจะมาทำกันใช้เส้นที่อยู่ตรงนี้นะคะของแถวที่แล้วเกี่ยวขึ้นมาใส่ห่วงนะคะถักนิดเส้นหลังที่ห่วงนี้ต่อไปเราก็ถักลำผังลายนะคะนิด3ห่วงโยแล้วตัวเนี้ยคือสลิป2ห่วงนะคะนี่ห่วงที่1นี่ห่วงที่2นะคะแทงลงแล้วเลื่อนออกไปทั้ง2ห่วงพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ถักนิดห่วงไปแล้วก็ใช้เข็มถักสายมือยก2ห่วงเมื่อกี้ข้ามไปนะคะปึ๊บเสร็จละก็ยานโอเวอร์นิด3 1 2 3เสร็จแล้วก็ถักตัว E เมื่อกี้นี้นะคะโดยการดึงเส้นนี้นะคะขึ้นมาไว้บนสายมือแล้วก็ถักนิดเส้นหลังเดี๋ยวนะคะพอดีเป็นได้2เส้นก็จะแบบนี่นะคะแล้วก็ถักตามผังลายต่อไปก็คือนิด5 1 2สามสี่ห้าจบช่วงลายหนึ่งนะคะเราก็จะได้ห่วงที่เพิ่มขึ้นมาตามผังลายแล้วนะคะอันนี้ไม่มีแพทเทิร์นให้ดาวน์โหลดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวกันยาจะลงผังลายอันนี้ไว้ให้ก็พยายามก็เรียกนะคะพอสแล้วก็แคปเจอร์หน้าจอแล้วก็พิมพ์ได้นะคะ
อ่ะทีนี้เราก็มาดูกันต่อไปคือถักจนครบผังลายนะคะพอครบผังลายปุ๊บเราจะมีห่วงอยู่ทั้งหมดกี่ห่วงเอ่ยเดี๋ยวขอแอบไปดูแพทเทิร์นก่อนนะคะขอบอกว่าหาไม่เจอคือจริงๆอ่ะมันหาเจอค่ะแต่ว่าเนื่องจากแพทเทิร์นที่ได้มามันเป็นภาพมัวๆแล้วก็ตอนนี้สายตาของวัย60เศษๆนะคะมันก็เลยมองไม่ชัดอ่ะพอเราถักถึงแถวสุดท้ายของผังลายนะคะเขาจะบอกให้เราแบ่งส่วนตัวเสื้อกับแขนเสื้อออกจากกันนะคะเหมือนเสื้อทุกตัวที่กันยาถักคือแบ่งส่วนของบอดี้หน้าหลังแล้วก็พักส่วนของแขนเอาไว้มาทำทีหลังนะคะอันนี้กันยาจะไปไม่ถึงตรงนั้นนะคะเพราะว่าคลิปจะยาวเกินไปรบกวนให้กลับไปดูเสื้อตัวที่แล้วนะคะว่ายังไงอันนี้เขาก็จะเขียนชัดๆไว้ว่าเขาจะแบ่งตรงไหนนะคะขีดเส้นดำๆนี้นะคะซึ่งผังลายอันนี้เดี๋ยวกันยาจะแนบให้ตอนจบคลิปเนาะเนี่ยค่ะอันนี้จากตรงนี้นะคะเขาให้แบ่งที่ตัวเสื้อ95ห่วงแบ่งให้แขนเสื้อข้างละ67ห่วงนะคะก็เดี๋ยวเราอยากรู้ว่าเราได้กี่ห่วงใช่ไหมเราก็ต้องเอาช่วงบอดี้คูณ2แล้วก็67ที่เป็นช่วงแขนคูณ2นะคะเขาพอเราได้มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยกันยาจะไม่ไปตามแพทเทิร์นเขาแล้วนะคะเพราะว่าเสื้อของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะถักด้านหลังยาวกว่าด้านหน้าซึ่งกันยาแบบไม่ชอบเสียเวลาเนาะ ก็จะถักแบบเสื้อที่เคยถักนะคะของ Drop Design คือพอเราแบ่งจุดนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะถักส่วนของบอดี้มาใช่ไหมคะแล้วก็พักส่วนของแขน68ห่วงไว้แล้วเราก็จะแคสออนใต้แขนแล้วก็ไปถักของบอดี้อีกข้างหนึ่งปึ๊บแล้วก็พักห่วงแขนไว้แล้วก็แคสออนใต้แขนนะคะตรงช่วงนี้เขาแคสออนเท่าไหร่เอ่ยเหมือนเขาจะแคสออนทั้งหมด10ห่วงนะคะแล้วก็ค่อยมาเก็บมาย้ายห่วงสำหรับแขนเสื้อที่เราพักไว้ใส่เข็มถัก40เซนแล้วก็พิกอัพห่วง10ห่วงที่เราแคสออนไว้ตอนที่เราทำบอดี้นะคะแล้วก็ถักแขนปิดแขนนะคะปิดงานแขนส่วนของบอดี้ที่เราแคสออนขึ้นมา10ห่วงแล้วก็ถักยาวๆลงไปเลยนะคะที่ต้นแบบเขาถักนิดอย่างเดียวยาวๆไปถึงชายเสื้อไม่แน่ใจว่าเขาจบด้วยอะไรแต่อย่างที่กันยาบอกมาตลอดว่าคือชายเสื้อเนี่ยกับคอเสื้อเนี่ยจบอะไรก็ได้อ๋อแอบไปดูรูปมาละนิดหนึ่งพอหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าแล้วแต่ว่าอยากจะจบยังไงนะคะอันตรงนี้ไม่มีข้อจำกัดว่าจะต้องทำตามนั้นสาเหตุที่กันยาจะพูดเสมอว่าอะไรก็ได้ถักอะไรก็ได้มาจากเวลาที่กันยาอ่านแพทเทิร์นเขานะคะแล้วก็เขาบอกให้ทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้กันยาก็ทำแบบนี้แบบนี้มีเพื่อนถักหลายคนเขียนเข้ามาถามว่าทำไมต้องเป็นนิด2เพล2ถ้าอยากจะถักนิด1เพล1ได้ไหมได้ค่ะทำไมต้องใช้ DPN เขาอยากใช้วิธีลองเทลแคสไม่ใช่แคสลองเทลเขาเรียกอะไรคะเมจิกรูปเขาอยากใช้วิธีเมจิกรูปได้ไหมได้ค่ะแต่อันนั้นกันยาอธิบายตามแพทเทิร์นต้นแบบเนาะส่วนใครจะใช้วิธีไหนได้เลยค่ะจัดไปเลยค่ะใครถนัดแบบไหนจัดไปเลยแล้วก็ชิ้นงานก็จะออกมาเหมือนกันนั่นแหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้กันยาก็เลยเปิดให้ว่าจะขึ้นยังไงก็ได้ขอบแขนเสื้อขอบคอเสื้อชายเสื้อจะอยากทำแบบไหนได้ตามใจนะคะถ้าเราไม่อยากเหมือนคนอื่นเราแบบสามารถสร้างสรรค์งานของเราได้เองโดยที่ไม่ต้องไปซ้ำกับแพทเทิร์นไม่ต้องไปซ้ำกับใครเลยนะคะ
สำหรับเสื้อตัวนี้กันยาก็ขอจบแค่ตรงนี้นะคะหลังจากนี้กันยาจะแนบแพทเทิร์นให้จะแนบผังลายให้นะคะก็ทุกคนเซฟผังลายจากคลิปแล้วก็พริ้นออกมานะคะสำหรับเสื้อตัวนี้หลายๆคนคงรอกันแล้วลงมือถักกันได้เลยค่ะขอบคุณนะคะที่ถักเป็นเพื่อนกันสวัสดีค่ะ